าดริมเมยชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงข้ามกับเมวดีของประเทศเมียนมาที่นี่คือตลาดขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและเมียนมามีสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งยังเป็นตลาดการค้าอัญมณีหยางหยกทับทิมและพลอยสีที่มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยวัฒนายาโนยะผู้ค้าเครื่องประดับตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกกับเราว่าเดิมทีตลาดริมเมยแห่งนี้ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ทุกวันนี้กลับเงียบเหงาจึงทำให้ยอดขายตกลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้เคยบูมกว่านี้ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะเริ่มดีตั้งแต่ช่วง6พรรษาเนี่ยก็เริ่มมีคนหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรจ้าแล้วทำไงดีพี่นายกว่าไงคะปอนะแต่ช่วงโควิดนี่กว่านี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะให้คนมาเนาะไม่ทำไงดีไม่เพียงการค้าขายในชุมชนตามแนวชายแดนเท่านั้นที่ค่อนข้างซบเซาแต่การค้าขายข้ามพรมแดนและการค้าแรงงานในแม่สอดเองก็ประสบปัญหาแม้ว่าแม่สอดจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตามประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากฉายภาพปัญหาในพื้นที่เมืองแม่สอดให้เห็นว่าทุกวันนี้แม่สอดเป็นเมืองแห่งการเกษตรอุตสาหกรรมและโลจิสติกแต่กลับมีปัญหาภาคแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าระบบเพราะมีแรงงานทะลักเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือหากถูกกฎหมายแรงงานเหล่านี้ก็ต้องการเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศจึงทำให้เมืองแม่สอดยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เท่าทันความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากเท่าที่ควรแต่ภาครัฐกลับพัฒนาเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานทางถนนเท่านั้นคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกรัฐบาลเองมันเหมือนกับไม่มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพราะว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเริ่มตั้งตั้งแต่ปี2558นะครับรัฐบาลเองเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณนะครับเช่นขยายสนามบินขยายถนน4เลนตากแม่สอดนะครับไฟฟ้าประปานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวรัฐบาลเองนะครับกับมีคณะกรรมการชุดเดียวก็คือคณะกรรมการนโยบายนะครับส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็มอบให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านอำนาจไม่เต็มมือนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยมันขึ้นกับส่วนกลางนะครับประกอบกับในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับในเมืองแม่สอดคือต้นทางของแหล่งการค้าแรงงานข้ามชาติประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตากจึงมองว่าท้องถิ่นควรได้รายได้ในส่วนนี้เพื่อนำงบประมาณมาบริหารจัดการภาคแรงงานสอดคล้องกับมุมมองของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากที่สะท้อนว่าพลเมืองแม่สอดเองมีเพียงไม่กี่หมื่นคนนอกนั้นจะเป็นชาวเมียนมาชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามาอาศัยในเมืองแม่สอดอีกเกือบแสนคนแต่ทุกวันนี้ท้องถิ่นกลับไม่สามารถจัดเก็บรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้นั่นเพราะรายได้ในการจัดเก็บเงินส่วนนี้ถูกส่งไปยังส่วนกลางทั้งหมดคือปัญหาที่เราเจอนะครับเนื่องจากว่าเรามีแรงงานเป็นจำนวนมากเนาะทำให้แรงงานพวกนี้ก็จะมาแย่งแรงงานคนไทยไปทำให้คนไทยต้องย้ายไปทำงานหัวเมืองชั้นในไปกรุงเทพไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ไปพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพม่าก็มาทำงานแทนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือการบริการในร้านค้าหรือบ้านเรือนนะครับคนรับใช้ในบ้านเนี่ยก็จะมีพวกนี้มาแทนหมดนะครับในขณะพวกนี้เข้ามาอยู่อาศัยในแม่สอดในพื้นที่ของเรานะครับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์จากทางนี้เลยทั้งที่พวกนี้จะมากินนะครับมาพักอาศัยในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับใช้ไฟเราใช้น้ำเรานะครับเอาขยะมาทิ้งที่เราซึ่งเราต้องดำเนินการเก็บขยะทุกวันอย่างในแม่สอดเรามี
การจัดเก็บขยะวันละอย่างน้อยเนี่ย70ตันนะครับ70ตันเนี่ยผมว่าเป็นของคนไทยเนี่ยสัก40ตันอีก30ตันง่ายเป็นพวกพม่ากะเหรี่ยงซึ่งมาทำงานมาพักอาศัยในเทศบาลเราเนี่ยก็เอามาทิ้งในขยะให้เราเก็บที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากสุชาติตรีรัตน์วัฒนายังย้ำอีกเสียงว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของแม่สอดไม่ได้พิเศษอย่างแท้จริงทั้งกฎหมายการใช้แรงงานภาษีศุลกากรและสาธารณูปโภคต่างๆกลับไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอัตราค่าจ้างสำหรับแรงงานทั้งไทยและต่างชาตินั้นในราคาเท่ากันหมดนะฮะและราคาใกล้เคียงกันทั่วประเทศซึ่งคำว่าพิเศษตัวนี้เราแทบจะไม่มีสิ่งที่จะเหนือกว่านะอันที่สองคือในเรื่องภาษีศุลกากรก็ควรที่จะมีสิทธิพิเศษในด้านไหนบ้างอันนี้ทางผู้บริหารน่าจะไปทบทวนนะฮะสาธารณูปโภคต่างๆนั้นสำหรับอุตสาหกรรมที่จะมาเปิดในพื้นที่นั้นควรที่จะได้รับการลดหย่อนอะไรไฟฟ้าควรจะได้ลดไหมในฐานะที่มาเปิดอุตสาหกรรมที่นี่นะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้แรงงานนะซึ่งกฎระเบียบต่างๆนั้นบางครั้งที่นี่อาจจะเข้มงวดกว่าในหัวเมืองต่างๆซึ่งหน่วยงานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่และพื้นที่เราจำกัดแค่นี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในขบวนการทั้งหมดโอกาสที่เราได้สิทธิพิเศษจากพวกนี้ไม่มีเลยครับฉะนั้นทำให้ผู้ลงทุนนี่คิดมากครับเลยไม่ได้เดินทางมาที่นี่ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากยังสะท้อนภาพอีกด้านของแม่สอดคือความเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมวดีประเทศเมียนมาที่ในตอนนี้พัฒนาไปไกลกว่าแม่สอดในทุกด้านโดยได้รับการสนับสนุนนักลงทุนจากจีนทั้งการค้าการลงทุนการสร้างเมืองใหม่และเมกะโปรเจกต์คอมเพล็กซ์แห่งความบันเทิงและแทนที่แม่สอดจะพัฒนาให้เท่าทันเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศแต่กลับเพิกเฉยต่อการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เช่นเดียวกันกับความเห็นของอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหรือนายกฝอเทิดเกียรติชินสรนันท์หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนผลักดันให้แม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและผลักดันให้ยกระดับเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษเช่นกรุงเทพมหานครและพัทยานายกฝอมองว่าความมุ่งหวังของนักลงทุนโดยเฉพาะชาวจีนอยากเนรมิตให้ที่นี่เป็นสัญจรเมืองไทยจึงอยากที่จะเข้ามาลงทุนในเมืองแม่สอดแต่เนื่องจากติดปัญหาในข้อกฎหมายหลายข้อจึงไปลงทุนในเมืองชูเวยโกโก้เคเคพาร์คในเมวดีแทนและแม้เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางถนนมากมายแต่กลับไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆในการรองรับการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านแม่สอดมันเป็นเกตเวย์มันเป็นศูนย์กลางของหลายๆอย่างซึ่งไม่ใช่เฉพาะการค้าชายแดนอย่างเดียวเพราะมันมีคนพันกว่าล้านคนที่จะเข้ามาแม่สอดมันมีชเวคโกโกซึ่งแต่ก่อนก็เคยมาผมที่เทศบาลที่จะลงทุนที่แม่สอดแต่เนื่องจากว่าพอมาคุยกันแล้วผมไม่ใช่นายกเทศมนตรีหรือว่าเป็นผู้บริหารเพียงพิเศษตามที่เขาคิดแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยราชการพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ก็ชุดนี้ก็ย้ายฝั่งเข้าไปอยู่ที่ฝั่งเมลที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมลวดีตรงเชเวกกกก็เอนี่ก็คือเคก็อยู่ตรงแม่กุกด้วยก่อนจะเป็นเกี่ยวกับพร้อมแพ็คเอนเทนเมนต์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเราประเทศไทยนะเราก็ต้องคงจะใช้มุมของการลงทุนใช้กฎหมายคนไทยคนที่จะมาลงทุนบ้านเราก็ต้องผ่านกระบวนการอยู่อย่าไปมองว่าเอ๊ะคนจีนคนฝรั่งคนแล้วก็จะเข้ามาทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันเขียนชัดเจนอันไหนทำได้ทำไม่ได้เมืองแม่สอดจังหวัดตากยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการค้าขายในภูมิภาคที่ปรึกษาหอการค้าไทยเรียกเส้นทางความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องหรือ Sister City แม่สอดเมวดีเมียนมาว่าเป็นแบรนด์บริดจ์ทางบกดังนั้นภาครัฐควรเรียนรู้ระบบนิเวศการค้าชายแดนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับจุดแข็งนี้ที่นำรายได้เข้าประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปีก็คือใช้จุดแข็งเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้จุดแข็งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการค้าชายแดนเนี่ยในพม่าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินหรือระบบธนาคารเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เป็นที่ยอมรับของเราด้วยเงินจ้าเราก็ไม่ยอมรับระบบธนาคารในพม่าพยายามที่จะแก้ไขนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันก็ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้เพราะฉะนั้นการค้าชายแดนเดี๋ยวผมคิดว่ามากกว่า 8-90% ก็ใช้ระบบโพยกวนนะครับรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยควรจะหันมามองแล้วก็เอื้อประโยชน์นะครับซึ่งมีฝ่ายวิชาการเคยพูดถึงเขาเรียกว่าระบบนิเวศการค้าชายแดนซึ่งมันไม่เหมือนระบบนิเวศการค้าสากลทั่วไปนะครับเพราะสากลทั่วไปเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะเพราะหนึ่งเราเปิด LC ได้นะครับเราขายสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะมีระบบธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่ชายแดนเราระบบมันไม่เป็นอย่างนั้นด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของเงินจ้าก็ดีอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งในตลาดเป็นทางการกับไม่เป็นทางการก็มีช่องว่างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโพยกวนก็เลยเป็นระบบที่ผู้ประกอบการโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะมาเรียนรู้อย่างที่มีนักวิชาการพูดถึงระบบนิเวศการค้าชายแดนซึ่งมันจะแตกต่างจากการค้าทั่วไปประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภามีความพยายามในการเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.รูปแบบพิเศษนครแม่สอดและเสนอยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอดตั้งแต่ปี64เนื่องจากนครแม่สอดเป็นเมืองที่มีศักยภาพมีความพร้อมและความโดดเด่นของเมืองที่จะก้าวสู่การเป็นนครพิเศษหรือเมืองพิเศษที่จะถูกพัฒนาควบคู่กันไปกับความเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจหรือ AEC ได้ผลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าด่านชายแดนแห่งนี้มีบทบาทในการรวบรวมสินค้าจากชายแดนไทยและนำสินค้าไปกระจายยังเมืองสำคัญต่างๆในเมียนมาเช่นจังหวัดผาอันก่อการะมาระเมงนครย่างกุ้งและบางส่วนส่งต่อไปยังอินเดียปากีสถานเพื่อต่อไปยังตะวันออกกลางและยุโรปได้รัฐบาลชุดนี้ผมก็มีความหวังว่าจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นครแม่สอดเนี่ยได้มีศักยภาพเป็นเมืองหน้าด่านเมืองชายแดนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศในด้านการส่งออกสินค้าไปฝั่งตรงข้ามในเรื่องของการดูแลผู้อพยพและการดูแลผู้ประกอบการต่างๆซึ่งถือว่าที่แม่สอดก็มีโรงงานอุตสาหกรรมมีคลังสินค้าต่างๆมากมายที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศตามแนวชายแดนเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับหากการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นได้จริงประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นสว.มองว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่และประเทศไทยได้รับการพัฒนาในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีศุลกากรภาษีแรงงานภาษีรถและพาหนะการเก็บภาษีทั้งหมดสามารถนำมาจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นทั้งด้านสาธารณูปโภคด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านการศึกษาด้านกีฬาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะถูกพัฒนาให้เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในบ้านเราชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน